และในลำดับต่อไปค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ทราบความเป็นมาความสำคัญและหลายๆท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเราก็น่าจะต้องมีความต้องการที่จะเป็นผู้ใช้ของเรเชลนี้ในอนาคตนะคะก็จะขอเชิญนักวิจัยที่อยู่ในทีมของดร.สราวุธนะคะมาเล่าเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ในอีกสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่ในลำดับต่อไปนะคะจะขอเชิญคุณพรพิพัฒน์อยู่สาค่ะผู้ช่วยวิจัยอาวุโสทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี M-Tech สวทช.ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติครับที่เข้าร่วมสัมมนาในห้องออดิเทเรียมแห่งนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่อาจจะติดตามชมผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นนะครับก็หลังจากที่เราได้มีโอกาสนะครับรับฟังการฟังบรรยายจากทางสปีกเกอร์ในเซสชันก่อนหน้าที่ได้มาพูดถึงในเรื่องของการผลักดันนโยบายการใช้นวัตกรรมวิจัยพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเราได้มาทราบในเรื่องของมุมมองอินไซต์ทางด้านของฝั่งดีไซเนอร์และทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเราได้มาทำความรู้จักกับชุดอุปกรณ์ของเรเชลว่ามีการออกแบบในเรื่องของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานอย่างไรและมาถึงหัวข้อนี้ครับก็คือการประเมินประสิทธิภาพของชุดเอ็กโซซูทนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากฉายภาพเห็นครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือการดูประสิทธิภาพของชุดเอ็กโซซูทนั้นมันมีองค์ประกอบรวมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่ชุดตัวเอ็กโซซูทแล้วแน่นอนครับความคาดหวังแรกคือการอยากได้ในเรื่องของการเสริมแรงของมัสเซิลที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นที่อาจจะมีความสำคัญนะครับเช่นในส่วนของการใส่ชุดเอ็กโซซูทแล้วสามารถช่วยในเรื่องของบอดี้บาลานซ์นะครับเพิ่มในเรื่องลดในเรื่องของเมตาบอลิซึมต่างๆครับผมจากที่ได้มีโอกาสนะครับได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับชุดเอ็กโซซูทนะครับก็ได้มีการทดลองนะครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชุดคอมเมอร์เชียลโปรดักต์นะครับบางชุดนะครับอาจจะมีการอ้างเคลมว่าช่วยในเรื่องของการมัสเซิลซัพพอร์ตระดับหนึ่งแต่มาได้ในเรื่องของflexibility ในการที่จะใส่ในการทำในแต่ละ activity ต่างๆนะครับแต่กับบางชุดนะครับที่มีความรีจิตกว่าสามารถช่วยซัพพอร์ตแรงได้เยอะแต่ก็จะติดในเรื่องของความน้ำหนักก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของการเปลี่ยน motion ในการทำ activity ต่างๆนั้นก็อาจจะทำได้ยากนะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดพอยต์เล็กๆนะครับที่ผมอยากจะฉายภาพเห็นว่าโอเคในการประเมินชุดเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยแต่หากถ้าเกิดเราสโคปลงมานะครับในส่วนของในเรื่องของ muscle force ที่อยู่ในกล้ามเนื้อแน่นอนว่าตัวอินเด็กซ์นึงนะครับที่ใช้ในการประเมินก็คือในเรื่องของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อหรือเราเรียกว่า EMG นะครับ EMG คืออะไรนะครับ EMG คือ electromyography นะครับประกอบไปด้วย3คำหลักขออนุญาตวิชาการนิดนึงนะครับก็คือเป็นตัวelectro ก็คือตัวไฟฟ้านะครับตัว myo คือ muscle แล้วก็ graphy เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแปลเป็นไทยคือการวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแล้วก็ visualize ออกมาเป็นลักษณะของกราฟนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของความตึงศักของสัญญาณกล้ามเนื้อที่เกิดการออกแรงในการหดตัวครับเราสามารถที่จะแบ่งประเภทนะครับในเรื่องของประเภทของ EMG นะครับออกไปได้2เทคนิคนะครับเทคนิคแรกเนี่ยก็คือเทคนิคที่เรียกว่าตัว surface EMG นะครับหรือว่าตัว S-EMG นะครับเทคนิคนี้เป็นวิธีที่เป็น non medical procedure นะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าฝั่งในท่านของทาง rehab นะครับในการที่จะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณของกล้ามเนื้อนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับเวลาที่เราติดตัวอิเล็กโทรดเข้าไปแล้วเราก็วัดสัญญาณออกมาครับแต่จะมีจุดข้อคอนเซิร์นที่เราจะต้องมีโปรโตคอลในการติดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ปัญหาที่ควรระมัดระวังเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของปัญหาในเรื่องของ cross talk นะครับcross talk คืออะไรก็คือปัญหาที่เราติดตำแหน่งของตัว EMG ที่อาจจะคาดเคลื่อนกับตำแหน่งที่เราอยากจะต้องการวัดก็อาจจะได้สัญญาณของตัว signal ใน muscle fiber อื่นๆสอดแทรกเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของ noise แล้วก็ artifact อะไรต่างๆนะครับอีกเทคนิคนึงก็คือเรียกว่าตัว intramuscular EMG นะครับเทคนิคนี้เป็นวิธี electrodiagnostic medicine นะครับคือสำหรับนักประสาทวิทยานะครับในการที่จะดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณกล้ามเนื้อว่ามีความผิดปกติไหมในทางการแพทย์นะครับก็เทคนิคนี้จะมีความแม่นยำกว่านะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังการใช้ตัวเข็มสอดเข้าไปในตัวมัสเซิลนะครับ
ั้ง2เทคนิคนะครับเมื่อเราแท็บนะครับสัญญาณที่เราจะต้องการวัดตัวสัญญาณ EMG แล้วนะครับกระบวนการที่ใช้ในการวัดเนี่ยคือผมต้องฉายภาพนี้ก่อนว่าคือเราต้องการดูประสิทธิภาพใช่มั้ยครับสัญญาณที่เราวัดออกมาได้เนี่ยสัญญาณแรกเลยก็คือเราจะเรียกว่าตัว raw signal EMG นะครับ signal EMG ตัวนี้เป็นสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์นะครับที่โชว์ในเรื่องของsignal strain นะครับของตัว muscle ที่เราแท็บไปมีทั้งควบบวกควบลบนะครับกระบวนการถ้าเราอยากจะต้องการดูแค่ pattern นะครับของตัวสัญญาณก็จบที่กระบวนการนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการดูลักษณะของค่า magnitude นะครับของสัญญาณของ muscle ที่เราต้องการทราบมันจะมีกระบวนการอยู่ประมาณ 4-5 step ที่จะเล่าอย่างง่ายๆนะครับกระบวนการแรกก็คือกระบวนการทำเรื่องของbandpass filter นะครับ bandpass filter เนี่ยคือการกรองสัญญาณพวก noise และ artifact ออกนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือการเรากำหนดในช่วงของ cut off frequency ของตัวสัญญาณอยู่ที่ในช่วงของย่านความถี่ต่ำและความถี่สูงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่เราติดวัดเนี่ยมันต้องมีค่า sampling rate มากกว่า2เท่าอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆเพื่อเราสามารถจะ convert สัญญาณในส่วนที่เป็น frequency domain กลับมาที่ time domain ได้อีกครั้งนึงครับทีนี้พอเรากรองสัญญาณออกมาได้มีความ clean มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยในกระบวนการถัดไปเนี่ยก็คือการทำrectification นะครับ rectification เนี่ยคือการ take absolute ของค่าตัว signal ของสัญญาณ EMG ที่วัดได้นะให้มาอยู่เป็นค่าบวกนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูลักษณะของ magnitude ของตัวสัญญาณนี้ออกมาได้นะครับแต่สัญญาณเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้าทีนะครับเราก็เข้ากระบวนการถัดไปคือการทำ smoothing การทำtake envelope เข้ามานะครับตัว envelope ตัวนี้เหมือนกับถ้าเกิดใครเคยเทรดหุ้นนะครับเราดูสัญญาณแบบเป็น time series ใช่ไหมครับเราอยากดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรายวินาทีรายนาทีหรือว่ารายสัปดาห์นะครับเราก็กำหนดช่วงวินโดว์ที่เราอยากจะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ EMG เนี่ยก็คือเรากำหนดช่วงวินโดว์ให้เหมาะสมกับ tasking ที่เราศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่น task ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรากำหนดช่วงของวินโดว์แคบๆเพื่อเราสามารถจะดู response ของตัว signal นั้นได้ทันนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วครับในกระบวนการกรองสัญญาณก่อนที่เราจะมาประเมินว่าเอ๊ะแล้วชุดของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับเราก็จะไปทำการที่เรียกว่า data normalization นะครับ normalization คืออะไรนะครับผมทำออกมาให้ง่ายที่สุดมันมีหลาย approach นะครับคืออย่าง approach ที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเทียบของสัญญาณ EMG ที่เราฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทียบกันกับค่าสูงสุดหรือเราเรียกว่าค่า MBAC นะครับค่าสูงสุดตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ของตัว muscle activation ที่ออกมาเนี่ยในระดับที่น้อยก็จะมุมบอกว่าโอเค muscle นั้นออกแรงอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับในมุมมองของการใส่ชุด exosuit เนี่ยเราก็ต้องมีความคาดหวังว่าเปอร์เซ็นต์ muscle activation เนี่ยของกล้ามเนื้อที่เราอยากจะลดเนี่ยควรจะต้องลดลงแต่คำถามคือลดลงในระดับเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันอีกทีนะครับซึ่งวิธีนี้ในการเทียบกันกับค่าสูงสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะเกิดเรามาหาค่าแรงสูงสุดนะครับจริงๆมันจะมีโปรโตคอลในการที่จะออกแรงหาค่าสูงสุดซึ่งกลุ่มถ้าเป็นชุดเรเชลเนี่ยมันเป็นชุดสำหรับผู้สูงวัยนะครับการที่ให้ผู้สูงอายุมาออกแรงต้านมันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการบาดเจ็บเพราะนั้นมุมมองก็จะมีอีก2 approach ที่เหลือครับถัดไปเนี่ยก็คือการหา muscle activation เทียบกับค่า reference ถ้า reference คืออะไรยกตัวอย่างเช่นใน tasking ที่เราศึกษาครับเราพยายามคิดท่าที่เป็น compound muscle ถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกกําลังกายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในท่าของ squat lifting นะครับมันเป็นการใช้แบบ compound muscle คือใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนร่วมกันนะครับดังนั้นพอเราหาค่าตัวส่วนของหลายกล้ามเนื้อหลายๆส่วนได้แล้วแล้วเราก็มาเทียบกับ benchmark ของค่าที่เราศึกษาเมื่อเราใส่ชุด exosuit ไปแล้วนั้นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของmuscle activation นี้อย่างไรนะครับแต่อีกวิธีนึงเป็นวิธีที่มีความน่าสนใจมากเลยคือการ normalize เทียบกันกับชุดเวลาที่อาสาสมัครนะครับมาใส่ชุดกับไม่ใส่ชุดนะครับแล้วก็เทียบกันตรงไปตรงมาเลยว่าเปอร์เซ็นต์ของ muscle activation นั้นมันมีที่ระดับเท่าไหร่คอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกันคือเราต้องการความคาดหวังคือเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับทีนี้ผม อยากจะลองถามคำถามทุกท่านนิดนึงว่าไม่ได้ตอบผมก็ได้นะคือสมมติว่าตัวชุดExosuit เนี่ยที่เราออกแบบมาสมมติว่าชุดเรเชลขออภัยนะครับไม่เมนชั่นชุดเรเชลแล้วกันชุด X แล้วกันชุด A ชุด B ก็ได้ครับค
คือพอใส่ชุดปุ๊บแล้วช่วยผ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้ยกตัวอย่างเช่น 7% ผมถามคำถามทุกท่านในใจว่า 7% เนี่ยมากหรือน้อยแน่นอนเลยมันจะต้องมี2คำตอบคือบางคนคิดว่าโอเคพอแล้วมีนัยยะสำคัญหรือบางคนต้องการที่จะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะตอบคำถามนี้ได้อย่างไรนะครับมันก็ต้องไปใช้ในเรื่องของสถิติศาสตร์ในการที่จะเข้ามาช่วยเป็นทูลในการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าอย่างตัวเลขที่ผมยกตัว 7% เนี่ยสำหรับอย่างกลุ่มคนที่อาจจะอายุน้อยอยู่นะครับหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยเขาคิดว่าระดับ 7% เนี่ยของการเสริมแรงของหลังเนี่ยก็มีนัยยะนะก็ช่วยซัพพอร์ตนะแต่กลุ่มที่มี muscle strength ที่อ่อนแรงกว่าอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเขาก็อาจจะมีความต้องการของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาเสริมแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในกระบวนการ workflow ของเราเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูล EMG ที่ทำ filtering มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำกระบวนการใช้ tool ของสถิติศาสตร์เข้ามานะครับหากเรา target ไปที่กลุ่มของกลุ่มผู้สูงวัยนะครับแล้วเรา sampling ของประชากรออกมาเนี่ยในระดับของ sample size ที่มากพอเนี่ยเราดูค่าของmean population ของสัญญาณกล้ามเนื้อที่ในแต่ละลายมัดเนี่ยแล้วเราให้ทดสอบอาสาสมัครโดยการที่ใส่ชุดสูทแล้วก็ไม่ใส่ชุดสูทเนี่ยเราก็จะได้คิดนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาว่าโอเคเรากำหนดที่ระดับความนัยยะสำคัญประมาณที่95%เนี้ยการใส่ชุดกับไม่ใส่ชุดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าอันนี้จะเป็นกระบวนการที่ทางทีมวิจัยนะครับใช้ในการประเมินนะครับผมพยายามจะโพสิชันตัวเองว่ามองในฝั่งของตัวเองที่เป็นผู้บริโภคนะครับว่าระดับเปอร์เซ็นต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชุดเรเชลที่สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตแรงมัสเซิลในแต่ละลายมัดเนี่ยหรือชุดอื่นๆนั้นเนี่ยเวลาที่เราแรงกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าพอเพียงพอไหมกับกลุ่มของตลาดที่มีความต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของกระบวนการประเมินชุดด้วยสัญญาณ EMG นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการมีวิเคราะห์หรือว่าดูมุมมองที่มันมีความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและกระดูกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็อาจจะต้องไปใช้ในเรื่องของmusculoskeletal modeling นะครับซึ่งจะเป็นวิทยากรท่านถัดไปมาพูดให้เรานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะคุณพรพิพัฒน์อยู่สาค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของการใช้ EMG signal analysis เพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการใช้ชุดนะคะโดยการใช้สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อค่ะ